ังที่ภาพเห็นมาเต็มตั้งแต่มีภาพหลุดจุ๊บปากกับหนุ่มต่างช่องโผล่มานะตามหน้าหนังสือชื่อดังก็ทำเอาสาวใหม่ดาวิกาเนี่ยไม่ค่อยอยากจะออกมาพูดเรื่องนี้สักเท่าไรนักแต่ล่าสุดเธอก็ขอโทษทุกฝ่ายพร้อมกับยอมรับว่านั่นเป็นภาพของเธอจริงภาพนั้นนะคะเป็นภาพที่เกิดขึ้นก่อนที่พี่เอเนี่ยจะชักนำให้ใหม่เข้ามาเล่นละครค่ะซึ่งก็ทำไปด้วยไม่รู้เท่าไม่ถึงการนะคะแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยขอโทษผู้ใหญ่ขอโทษแฟนคลับค่ะภาพที่ออกมาพอจะจำได้ไหมว่ามันไม่รู้เลยค่ะไม่รู้คือหนูไม่มีรูปนี้เลยไม่เคยเก็บไว้ค่ะมันนานมากแล้วแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นแบบเต็มตาคือก็ไม่กล้ามองแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่เปิดใจรับฟังใหม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทุกคนก็เข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจใหม่ค่ะผู้ใหญ่ไม่ได้เรียกคุยเลยค่ะคือบอกความจริงอะค่ะก็คือพี่เอเนี่ยโทรมาถามว่าเรื่องมันคืออะไรยังไงแล้วก็ตอบไปตามความจริงแล้วผู้ใหญ่เข้าใจอะค่ะคือมันไม่มีอะไรจริงๆค่ะคือไม่โดนแบกไม่ได้โดนเบรกงานใช่ค่ะเรื่องละครเนี่ยเหมือนเดิมนะคะอาทิตย์นี้ก็กำลังจะถ่ายละครเรื่องมายารัศมีก็มี2เรื่องค่ะก็มีมายารัศมีแล้วก็ตะวันทอแสงค่ะสาวใหม่ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของเธอค่ะแล้วก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องภาพหลุดหรือความสัมพันธ์ในอดีตนี้อีกค่ะ